คดีแรกศูนย์ทนายความอัปเดตนะก็คือคดีมาตรา112กรณีที่วารุณีหญิงวัย30ปีได้มีการกระทำความผิดด้วยการตัดต่อภาพพระแก้วมรกตแล้วก็เอาไปโพสต์ค่ะไปโพสใน Facebook ส่วนตัวนะคะแล้วทีนี้ศาลเห็นว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องค่ะเดี๋ยวดูนิดนึงนี่คือภาพที่เขาโพสต์แต่เราเบลอเพราะเป็นการโพสต์ที่ผิดกฎหมายเป็นการโพสต์ตัดต่อภาพของในหลวงรัชกาลที่10ขณะเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตค่ะอันนี้เราต้องเบลอหมดเลยนะฮะของจริงไม่ใช่แบบนี้นะท่านผู้ชมของจริงเนี่ยคือตัดแต่งภาพเลยอ่ะใช่นะทีนี้เนี่ยศาลก็เลยเห็นว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องนะคะเลยลงโทษจำคุก3ปีแต่ว่าให้การรับสารภาพค่ะเลยลดโทษเหลือ1ปี6เดือนทีนี้จำเลยเนี่ยกระทำความผิดต่อพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดละเมิดมิได้กระทบความรู้สึกประชาชนและที่จำเลยมีเหตุสุขภาพจิตไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวในชั้นอุทธรณ์นะคะครับนี่อันนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้นะฮะประธานสชอคุณนพดลพรหมประสิทธิ์เนี่ยเป็นผู้เข้าไปแจ้งความคดีนี้นะแล้วก็ไปตรวจสอบดูเฟซบุ๊กสำรองชื่อเดียวกันกับจำเลยในคดีนี้เนี่ยนะโอ้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเยอะมากนะช่วงที่มีการสู้คดีการมีการแชร์รูปกับคุณธนาธรนะฮะนี่อันนี้คือคดีนี้ฮะมาตรา112โทษจำคุก3ปีแต่รับสารภาพค่ะโดยอ้างว่ามีเหตุเรื่องสุขภาพจิตแต่สุดท้ายศาลพิจารณาแล้วรับสารภาพลดโทษเหลือ1ปี6เดือนแต่ไม่มีเหตุรอการลงโทษใช่ค่ะเท่ากับว่าจำคุก1ปี6เดือนไม่รอลงอาญาแต่ว่าคดียังไม่ถึงที่สุดนี่ศาลชั้นต้นคดีนี้ก็มีการเอาไปบิดเบือนนะว่าเอ้าตัดต่อรูปพระแก้วมรกตแค่นั้นเองเหรอถูกดำเนินคดี112เหรอไม่ใช่เขาตัดต่อรูปนะแล้วก็มีพระมหากษัตริย์อยู่ด้วยแล้วที่สำคัญมีการต่อเติมภาพมีการต่อเติมภาพในลักษณะดูหมิ่นด้อยค่านะซึ่งเราไม่สามารถนำเสนอได้นะเพราะฉะนั้นนี่คดีหนึ่งวันนี้รอดูต่อในชั้นอุทธรณ์จะเป็นยังไงอีกคดีหนึ่งนะวันนี้ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาครับเป็นคดีคุกคามขบวนเสด็จนะที่พูดกันก็คือเหตุเกิดตั้งแต่ปี63 14ตุลาคม2563นะนายเอกชัยหงส์กังวานและพวกนะมีคุณเอกชัยมีบุญเกื้อหนุนมีสุรนาถมีชนาทิพย์มีพานุพัฒน์นะความผิดที่ถูกฟ้องก็คือฐานนะแสดงความเป็นความผิดฐานประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินีนะฮะนะอันนี้เป็นรายงานข่าวซึ่งเดี๋ยวรอดูรายละเอียดเพราะว่าคดีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยโอ้โหถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกแสดงความรู้สึกแสดงความเห็นเยอะมากแต่รอดูคำพิพากษาฉบับเต็มสักนิดนึงนะเพื่อให้ชัดเจนว่าเหตุใดสุดท้ายแล้วศาลจึงยกฟ้องฮะนะนี่เป็นคดีที่หลายคนเนี่ยติดตามเพราะถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากดูภาพเต็มๆฮะเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากในวันนั้นเนี่ยนะเพราะไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยค่ะนะแล้ววันนี้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษายกฟ้องนะโดยเหตุผลเบื้องต้นนะมีการกล่าวถึงการดำเนินการจัดเส้นทางขบวนเสด็จนะรวมไปถึงการสื่อสารของทางเจ้าหน้าที่นะในทำนองว่าไม่เรียบร้อยอ่ะนะเพราะฝ่ายเจ้าหน้าที่เองก็เข้าใจไม่ตรงกันแล้วก็ผู้ชุมนุมก็ไม่ได้มีการไปขว้างปาขบวนเสด็จนะเป็นการแสดงออกชูมือเนี่ยประท้วงตำรวจค่ะนี่ในโลกออนไลน์เนี่ยมีการนำเสนอคำพิพากษาในลักษณะนั้นนะสุดท้ายแล้วศาลจึงยกฟ้องฮะนะวันนี้เนี่ยหลังคำพิพากษานายเอกชัยเนี่ยให้สัมภาษณ์นะศาลยังเป็นที่พึ่งและมีความยุติธรรมฮะว่าตอนนั้นน่ะเราอยู่บนถนนเร
ระดับพื้นถนนแต่คลิปที่เผยแพร่ในเน็ตเนี่ยมันบางอันมันจะเป็นมุมมองที่อยู่บนสะพานชมัยมฤเชษฐ์มันอยู่สูงกว่ามันมองมันเลยเห็นว่ามีขบวนเสด็จอยู่หลังคฟ.แต่ถ้าไปดูคลิปที่อยู่ของคนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยที่อยู่ระดับเดียวกับถนนเนี่ยจะเห็นว่าคฟ.ยืนเรียงกันเป็นกำแพงหลายชั้นไม่มีทางมองเข้าข้ามคฟ.ไปเห็นข้างหลังได้เลยและที่สำคัญก็ไม่รู้ด้วยว่าใครอยู่ในรถเพราะว่าในข้อหาเนี่ยจะต้องรู้ด้วยนะว่าเป็นราชินีแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยไม่รู้ไม่มีใครคือเพิ่งจะมารู้ว่ามีขบวนเสด็จมาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามีใครที่อยู่ในรถแล้วก็รวมทั้งพวกเราถึงแม้ว่าจะไปขวางเนี่ยเราทำไปเพราะเราเข้าใจว่าคฟ.จะเข้ามาสลายการชุมนุมไอ้ตอนที่โดนคดี110เนี่ยวันที่10ตอนที่ออกหมายจับวันที่15ตุลาคม63เนี่ยบางคนเนี่ยเขาหลังไมค์มาบอกให้ผมมาหนีแต่ผมยืนยันว่าผมไม่หนีเพราะผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ทำผิดแล้ววันนี้ก็กระบวนการยุติธรรมก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ายังเชื่อถือได้แล้วผมก็มั่นใจว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดศาลมองก็เจ้าตัวก็เคารพในคำตัดสินนะฮะค่ะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมศาลยุติธรรมยังคงเชื่อถือได้นะฮะคือคำตัดสินยกฟ้องอันนี้เป็นศาลชั้นต้นนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะอุทธรณ์หรือไม่คำตัดสินออกมาแน่นอนจะมีทั้งคนพอใจและไม่พอใจถ้าเกิดว่าฝ่ายโจทก์คืออัยการชนะนะคนที่เห็นว่าอันนี้เป็นการกระทำความผิดนะก็จะพอใจแต่ถ้าเกิดศาลตัดสินยกฟ้องฝ่ายจำเลยก็จะพอใจแต่ครั้งนี้เนี่ยคือศาลยกฟ้องคุณเอกชัยเนี่ยบอกแล้วนะว่าศาลเป็นที่พึ่งพาได้นะเชื่อถือได้นะอ่ะเราก็เคารพในคำตัดสินของศาลอุทธรณ์นี่จะเป็นยังไงทีนี้ไปดูภาพนี่คือภาพเหตุการณ์ฮะเดี๋ยวดูแต่แรกทีนี้คือที่คุณเอกชัยบอกว่าเป็นภาพจากมุมสะพานนะฮะเลยทำให้เห็นเหมือนกับว่าไปขวางขบวนเสด็จนะฮะในตัวคุณเอกชัยตอนนี้ขบวนยังไม่มานะแล้วก็มีการถือตะลุกงไปยืนอยู่กลางถนนนั่นนะนะไปถืออะไรแล้วกวักมือเรียกนี่ๆนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการเปิดทางขบวนรถตำรวจนำมาก่อนทีนี้นะที่คุณเอกชัยพูดเมื่อสักครู่ว่าไม่รู้ว่าเป็นขบวนเสด็จเห็นไหมจำได้ใช่ไหมตอนนี้เจ้าตัวรู้หรือไม่นะท่านผู้ชมก็ลองดูเนี่ยพอเห็นแล้วเนี่ยแบบนี้นะก็ยืนเรียบร้อยอยู่นะนะแล้วดูหลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นทีนี้กว่านี่อันนี้มุมที่เจ้าตัวเป็นคนตะโกนบอกเองนะขบวนเสด็จขบวนเสด็จแล้วก็กวักมือเรียกคนอื่นมาแล้วถ้ากลับไปฟังที่คุณเอกชัยพูดเมื่อสักครู่ว่าเพราะผมไม่รู้ว่าเป็นขบวนเสด็จมันขัดแย้งหรือไม่ค่ะอันนี้เราไม่ไปแย้งคำพิพากษานะแต่แย้งคำให้สัมภาษณ์ของคุณเอกชัยเนี่ยนะที่บอกว่าตัวเองไม่รู้เนี่ยนะเอาแต่ว่าอันนี้จะอธิบายยังไงเห็นไหมแล้วก็นอกจากนี้ในเหตุการณ์นี้ที่บอกว่านึกว่าคฟ.จะมาสลายการชุมนุมเนี่ยนะไม่ได้เป็นการชุมนุมอยู่บนถนนนะประชาชนก่อนจะมาเนี่ยเจนได้ว่าตอนแรกที่เราให้ดูเลยเนี่ยคือถนนเนี่ยอยู่โล่งอยู่แล้วค่อยมีคนเนี่ยเดินเอาโทรโข่งเข้าไปใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นทีนี้ไปดูความชุลมุนหลังจากนั้นนะความชุลมุนคือพอรถเคลื่อนไปเนี่ยก็พยายามจะดันตำรวจเข้าไปด้วยพยายามจะดันตำรวจเข้าไปด้วยเนี่ยขบวนเสด็จขบวนเสด็จแล้วก็มีการตะโกนนะด้วยถ้อยคำรุนแรงอ่ะแล้วก็ชู3นิ้วนะฮะซึ่งการชู3นิ้วในขณะนั้นเนี่ยบริบททางการเมืองมันหมายถึงอะไรนะเนี่ยโอ้ไม่อยากจะคิดนะว่าถ้าคฟ.ไม่ขวางเอาไว้นะโอ้โหอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะค่ะนะแต่ถ้าไม่ขวางเอาไว้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะแล้วนี่ที่บอกว่าเพราะกลัวว่าตำรวจจะมาสลายประชาชนเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าเพราะว่าคฟ.เนี่ยมีท่าทีจะมาสลายประชาชนมั้ยหรือจะเป็นประชาชนพยายามจะเข้าไปสลายคฟ.มากกว่าเห็นไหมฮะอันนี้เราให้ภาพดูข้อที่จริงในเหตุการณ์วันนั้นนะฮะประชาชนเนี่ยกลัวจะถูกตำรวจสลายจริงเหรอเหมือนที่คุณเอกชัยให้สัมภาษณ์หรือเป็นตำรวจที่พยายามขวางประชาชนแล้วถูกประชาชนดันนะฮะรถขบวนคือรถคันสีเหลืองอยู่ข้างหน้านู่นนะฮะค่ะเนี่ยแล้วดูตอนเคลื่อนผ่านไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวดูภาพไปเรื่อยๆซึ่งทั้งหมดนี้เมื่อศาลตัดสินออกมาแล้วทุกฝ่ายต้องเคารพนะฮะกระบวนการยุติธรรมมีทางไปเสมอฮะก็ชั้นต้นแล้วก็ไปอุทธรณ์อันนั้นเลยไปแล้ว
นะคือมันมีหลายคลิปนะหลายเหตุการณ์ที่หลายมุมใช่ค่ะไม่ใช่มีมุมเดียวนะซึ่งจะเห็นว่ามีการเบียดเจ้าหน้าที่เข้าไปพยายามจะดันเข้ามาเกือบจะถึงรถด้วยซ้ำนะแต่ที่เรายังไม่ทราบรายละเอียดเราเลยบอกตั้งแต่ต้นไงว่าต้องดูคำพิพากษาฉบับเต็มก่อนว่าโจทย์คืออัยการนำเสนอพยานแล้วพยานบอกว่ายังไงบ้างศาลท่านรับฟังจากพยานฝ่ายโจทย์พยานฝ่ายจำเลยหลักฐานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูว่าคดีนี้ข้อเท็จจริงที่นำเข้าสู่การพิจารณาเนี่ยมีข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนแค่ไหนใช่ไหมฮะแต่อย่างไรก็ตามคดียังไม่ถึงที่สุดก็ต้องรอดูว่าอัยการเนี่ยจะอุทธรณ์อย่างไรในชั้นนี้ต้องถือว่าจำเลยทั้ง5คนเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกฟ้องนะฮะในภาพอีกมุมนึงนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยกางแขนเอาไว้อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวดูเต็มๆนะฮะตั้งเป็นแนวกั้นไว้นะแล้วดูฝั่งโน้นดิดันๆดันๆไปค่ะนะคำถามคือที่คุณเอกชัยพูดเนี่ยย้ำนะผมไม่ได้แย้งคำตัดสินศาลท่านเลยนะฮะแต่ฟังที่คุณเอกชัยให้สัมภาษณ์ทีหลังเนี่ยก็เลยติดใจนิดนึงกับข้อเท็จจริงที่อ้างอ่ะว่ามวลชนกลัวคอฝอจะมาสลายมันใช่ไหมจากภาพเนี่ยหรือว่าคอฝอต่างหากที่ต้องกลัวมวลชนจะสลายแนวป้องกันของคอฝอเข้าไปเห็นไหมค่ะแล้วก็นอกจากนี้ที่อ้างว่าไม่รู้ว่าเป็นขบวนเสด็จเนี่ยเฮ้ยมันใช่เหรอมันเหมือนย้อนแย้งกับในคลิปนะอันนี้เป็นคำถามนะอันนี้เป็นคำถามและข้อสังเกตนะฮะคดีนี้สรุปศาลยกฟ้องนะฮะแล้วในโลกออนไลน์วันนี้คุณสุภกิจอัมพาตนี่คือตัวอย่างหนึ่งในหลากหลายความเห็นนะฮะได้มีการโพสต์ข่าวมติชนออนไลน์ศาลอาญายกฟ้องเอกชัยกับพวกทุกข้อหาคดีขัดขวางขบวนเสด็จนะฮะคุณสุภกิจบอกว่าก็ตามนั้นแค่สงสัยว่าหลักฐานต้องชัดขนาดไหนดูพฤติกรรมพฤติการที่ทำมาโดยตลอดมันนำมาซึ่งเจตนาไม่ใช่ความบังเอิญในอีกมุมหนึ่งถ้าวันนั้นตำรวจไม่สามารถกั้นคนเหล่านี้ไว้ได้เป็นความผิดของตำรวจหรือคนเหล่านั้นนี่คือมุมมองของคนในโลกออนไลน์นะฮะอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฮะคุณนันทิวัฒน์สามารถวันนี้โพสต์ข้อความนะหัวข้อเรื่องการถวายความปลอดภัยพระประมุขตกใจคำพิพากษาของศาลยกฟ้องคดีขัดขวางขบวนเสด็จโดยให้เหตุผลว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้ประชาชนทราบว่าจะมีขบวนเสด็จในบริเวณนั้นคำถามคือคำพิพากษาเป็นไปตามข่าวที่มีการเผยแพร่หรือไม่ขอพูดในฐานะคนทำงานด้านความมั่นคงไม่มีประเทศไหนที่จะประกาศหรือประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางของผู้นำประเทศด้วยเหตุผลที่ต้องวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อ VVIP เพื่อไม่ให้ผู้นำตกอยู่ในความเสี่ยงของการถูกปองร้ายจากผู้ที่ไม่หวังดีนี่ยังไม่ต้องพูดถึงในบริบทการเมืองในขณะนั้นนะนะนึกถึงเหตุการณ์ที่อดีตประธานาธิบดีอเมริกันจอห์นเอฟเคนเนดีถูกลอบยิงเสียชีวิตในระหว่างเดินทางหาเสียงที่รัฐเท็กซัสรวมทั้งภาพจากข่าวทีวีที่ตำรวจอเมริกันตีและลากถูม็อบออกมาขัดขวางเส้นทางขบวนรถของประธานาธิบดีสำหรับประเทศไทย VVIP ของไทยคือพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่จะต้องได้รับการถวายการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงที่สุดและต้องปกปิดเส้นทางเสด็จหวังว่าอัยการจะอุทธรณ์คดีนี้นี่คุณนันทิวัฒน์สามารถเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติฮะนี่เป็นอีกคดีนึงที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วทุกฝ่ายก็ต้องน้อมรับนะแต่ยังมีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ต่อใช่นะก็ต้องรอดูว่าอัยการเนี่ยจะอุทธรณ์อย่างไรต่อไปเพราะถือเป็นคดีใหญ่คดีสำคัญเพราะเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีตที่ผ่านมาเลยเนี่ยยังไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้แล้วก็มีการดำเนินคดีข้อหามาตรา110สำหรับคดีนี้นะถือได้ว่าเป็นครั้งแรกอ่ะใช่ค่ะยังไม่เคยปรากฏนะจึงอยู่ในความสนใจฮะแล้วสุดท้ายวันนี้ศาลอาญาศาลชั้นต้นยกฟ้องจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์คนก็เลยยังติดใจอยู่ว่าเฮ้ยนะได้หรออย่างเงี้ยแล้วจะมีการอุทธรณ์กันไหมหลังจากนี้นะ